สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชมตัว Honda CR-V นะครับใส่เป็นล้อขอบ18นิ้วนะครับผมคันนี้เป็นรถความสูงเดิมโรงงานนะครับกับล้อขอบ18กว้าง 8.5 นะครับออฟ315นะครับเป็นล้อลาย BBS CIR สีไฮเปอร์แบ็กนะครับผมเป็นสีไฮเปอร์แบ็กที่ไม่ได้เข้มนะครับก็ไม่เข้มมากแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะครับแล้วด้วยยางนะครับด้านหน้าจะเป็น2235 225 45 18นะครับด้านหลังจะเป็น235 45 18นะครับอันนี้ก็ความสูงเดิมโรงงานนะครับคันนี้มีการเปลี่ยนโช๊คมาเรียบร้อยนะครับน่าจะเป็นคายาบ้านะครับด้านหลังจะเป็นล้อ 8.5 ออฟ 35กับยาง235 45นะครับจากที่ผมดูด้วยสายตาตัวยางก็ยังคงดึงหลบเข้าซุ้มอยู่นิดนึงด้วยนะช่วยในเรื่องของการบรรทุกแล้วก็จำนะครับอาจจะไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าตัวยางก็ยังมีองศาดึงหลบเข้าไปนะครับตัวล้อเนี่ยกว้างเท่ากันนะครับแต่ตัวยางจะไม่เท่ากันนะครับคันนี้สเต็ปนี้ลูกค้าออกแบบเองนะครับทางผมก็ตามใจตามสั่งนะครับถ้ามันได้ผมก็จะอนุญาตให้ลูกค้าทำตามสั่งได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใส่ไปแล้วมันติดผมก็จะไม่อนุญาตให้ใส่นะครับหรือว่าถ้าใส่ไปแล้วก็ต้องคุยกันก่อนนะครับว่าจะมีผลอะไรบ้างนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็เป็น 8.5 ออฟ 35เหมือนกันนะครับแต่เป็นยาง225 45นะครับผมซึ่งนางน่าจะเล็กกว่ายางหลังนิดนึงนะครับนี่ไม่ล้นนะถามว่าล้นมันก็ล้นแหละแต่ยางมันก็ยังดึงหลบเข้าซุ้มนิดๆอ่ะก็ถือว่ายังใช้งานได้แบบปกติได้เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็ความสูงเดิมโรงงานนะครับเป็นโช๊คเหมือนกันนะครับเป็นโช๊คเดิมมาสเต็ปแบบความสูงเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวผมลองใช้นิ้วมือสอดนะครับด้านหน้าตอนนี้สอดนิ้วได้อยู่ที่4นิ้วมือนะครับพอดีเป๊ะนะครับในส่วนของด้านหน้าก่อนนะนี่นะครับ4นิ้วมือสอดนะครับกับยาง2245นะครับในส่วนของด้านหลังจะเป็นยาง2345นะครับผมแต่ล้อกว้างเท่ากันคือ 8.5 ออฟ 35นะครับด้านหลังจะสูงกว่าเดิมนิดนึงนะครับสูงกว่าเก่านิดนึงสูงกว่าไม่ได้สูงกว่าหรอกก็คือแบบมือสอดเข้าได้หลวมๆแล้วกันอ่ะประมาณนี้นะครับฟิตเมนต์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับล้อยางสเต็ปที่ลูกค้าเลือกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูล้อดีกว่านะครับป่ะมาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อ BBS นะครับเป็นรหัส CIR นะครับ CIR คือยังไงนะครับก็คือตัวก้านนะครับจะขึ้นมาจนถึงขอบตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบด้านนอกจะเป็นงานกลึงนะจะเป็นงานกึ่งนะแล้วตัวก้านอ่ะจะมาหยุดที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมมิติมันจะหยุดที่ตรงนี้นะครับสีจะเป็นสีแบบไฮเปอร์แบ็กสว่างนะครับบอกเลยว่าเป็นสีไฮเปอร์แบ็กสว่างนะครับถ้าเป็น5รูไลท์4นะครับถ้าเป็นขอบ17จะเป็นสีเข้มถ้าเป็นขอบ19จะเป็นสีเข้มกว่านี้นะครับตัวนี้ทางโรงงานมีฝากลางมาให้นะครับตัวขอบก็จะเป็นขอบกึ่งนะครับเป็นงานกึ่ง CNC นะครับแล้วด้วยยางมิชลินนะครับผมตัวนี้เป็นยางมิชลินรุ่น Pilot Sport 5นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตัวสปอร์ตของตัวมิชลินนะครับดอกยางก็โคตรสวยอยู่แล้วนะครับมีแบบเหมือนรถแข่งเป็นเส้นรีดนะครับกับยาง22545นะครับยางก็จะดึงประมาณนี้2245ยางจะดึงประมาณนี้เดี๋ยวลองมาดู23ถ้า 2-3 นะครับยางก็จะตรงกว่าเดิมนิดนึงนะครับตรงกว่าด้านหน้านิดหน่อยนะครับแต่ล้อเท่ากันนะครับนี่ 2-3 เห็นไหมมิชลินนี่คือแบบสุดๆนะครับแก้มสวยมากนะครับดอกยางก็มีร่องรีดน้ำนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของ performance สูงๆนะครับความเร็วดีเรื่องความเร็วเนี่ยตอบโจทย์มากนะครับเรื่องนิ่มเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับเสียงตัวนี้ถือว่าดีเลยนะครับแต่อาจจะไม่เงียบเท่าไพมาซี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับล้อยางชุดนี้อยู่ที่ราคา 50,000 นะครับล้อเปล่าอยู่ที่ 27,000 นะครับพร้อมยางอยู่ที่ 50,000 บาทพอดีเลยนะครับเป๊ะๆนะครับกับยางสเปคนี้แบบนี้นะถ้าเป็นยางที่เล็กกว่านี้ก็ถูกกว่านี้นะครับ
โอเคประมาณนี้ร้อยางโอเคนะครับผมก็ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกและแนวทางในการแต่ง Honda CR-V นะครับโมเดลนี้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น17 18 19นะครับรุ่นนี้ใส่ได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าลูกค้านะครับจะใส่ยางเล็กยางบางยางใหญ่ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแต่คันนี้บอกเลยว่าสเต็ปนี้สวยมากนะครับโอเคไว้เป็นหนึ่งแนวทางและการตกแต่งแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาแนวนี้สนใจโทรเข้ามาเลยที่094-540-9999นครทรัพย์ยางยนต์นะครับสวัสดีครับ